ศรีสะเกษชนะเกมนี้รอดเลยครับอันดับที่13ของตารางเจอกับอาร์มี่อันดับที่8ช่วงหลังมาเก็บแต้มได้ต่อเนื่องนะครับศรีสะเกษนัดล่าสุดนี้บุกไปเสมอ SCG เมืองทองได้ถึงถิ่นเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นในบ้านไม่มีข้อแม้อื่นนอกจาก3คะแนนเริ่มมายิงก่อนเลยครับจังหวะลุยขึ้นมาเป็นทีมเยือนนะครับชัยนรงค์ทาทองนี่เจอบ้านเกิดชัยนรงค์ทาทองเจอศรีสะเกษบ้านเกิดสรายุทธ์ยิงบ้างหลุดกรอบออกไปครับฟรีคิกสรายุทธ์ใช้คำดียิงไปติดกำแพงซ้ำอีกทีข้ามคานหลุดกรอบไปครับจังหวะนี้หลังมาฟอร์มดีมากนะครับสายุทธใช้คำดีปีนี้ยิงไป9ประตูฟรีคิกอีกทีศิวพงษ์ยิงโอ้โห1ต่อ0นี่ฉายาเขาจริงๆเลยนะฮะโอ้โหเน็ตแฮมนะฮะเน็ตแฮมศิวพงษ์เจริญศิลป์นะครับโอ้โหยิงนี่คือลูกถนัดของเขานะฮะตั้งเตะกำแพง4คนสายุทธกองล่าไปไม่ถึงครับคือมุมนี้ยิงยากด้วยนะครับใช่คือพวกศัตรูก็พยายามจะอ่านว่าน่าจะยิงเข่าสองนะขยับมาไม่ทันนำ 1-0 จังหวะขึ้นมาของกัปตันทีมดาวุฒิอินเขตก็หลุดกรอบออกไป5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกศรีสะเกษขึ้นมาแล้วเดียวลูกนี้โอ้ติดเซฟอ้าวมี3ไม้แม่3ไม่ทันครับโอ้โหสรายุทธชัยคำดีจังหวะของกอก้าอันดามา3แล้วไปทำฟาวสุจริตนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกอ้าวมีตีเสมอเหมือนกันโอ้โหนี่ครับไม่ดีใจครับชัยนรงค์ยิงบ้านเกิด1-1 โอ้ยิงสวยมากยิงดีเหลือเกินติดสายก้อยนิดๆครับภูสิทธิ์พงสุระนะครับผู้สาประตูในเกมนี้มาไม่ทันครึ่งแรกยังไม่จบ1-1ศรีสะเกษโอ้โหมีขานอีกสักทีนึงครับลูกตั้งเตะแล้วก็ลุยต่อเนื่องแต่งเข้าขวาแล้วลองยิงไกลติดฉลาบอ้าวเข้าไปเลยครับโอ้โหแม่ลงกรประทุมวงนี่เท้าขวาด้วยนะครับเนี่ยคือจังหวะยิงไกลแล้วโอ้โหมันฉลับช่วยไม่ได้แล้วใช่ครับสารวุฒิก็ถือว่าปฏิญาเร็วอ่ะเกือบได้นะเกือบปัดได้แบ็กซ้ายครับจริงๆถนัดขวาแต่ยิงถนัดซ้ายเข้าไปหนีนะครับใช่ครับครึ่งแรกนำ2-1ครับศรีสะเกษครึ่งหลังมาอาร์มี่ลุยเข้าใส่แล้วยิงตรงนี้เบาเหลือเกินเติมมาจังหวะยิงชัยนรงค์ศรีสะเกษนำลูกเดียวก็ไม่ยังไม่น่าไว้ใจครับจังหวะคอสก็ไปหม่งลูกนี้หลุดกรอบออกไปอีกที่เป็นลูกตั้งเตะของอาร์มี่ฟรีคิกโอ้โหวันนี้มีแต่ลูกสวยๆยิงสวยๆทั้งนั้นเลยครับแหมจังหวะยิงเนี่ยทศวรรษป่ะทศวรรษไม่เป็นทศวรรษยิงสวยมากครับยิงดัดหลังเขาเรียกดัดหลังผู้สาประตูลูกนี้ฮะปกติยิงลำแรกฮะลูกนี้ตำแหน่งของผู้สาประตูไม่ดีฮะยืนตรงกลางมากเกินไป2-2เสมอไม่ดีสำหรับศรีสะเกษแต่ในกรอบจังหวะนี้ยิงเลียดแล้วเรียบร้อยเลยครับ3-2แม่จังหวะสวนกลับได้สวยมากสันติราษฎร์เวียงอินปีนี้ศรีสะเกษเล่นเกมโต๊ะกลับดีนะครับคุณสะสมครับก็ทรงผู้เล่นค่อนข้างปราดเปรียวความเร็วครับสันติราษฎร์เองปีนี้ก็แจ้งเกิดได้ระดับหนึ่งเลยล่ะหลังจากนำ3แล้วเป็น4เลยครับโอ้โหยิงลูกนี้แม็กกัดเป็นแม็กกัดนี่มาช่วงเล็ก2แต่ยิงโอ้โหยิงกระหน่ำเลยนะครับช่วยได้เยอะครับแม็กกัดเนี่ยย้ายเข้ามาศรีสะเกษนี่ทำได้หลายประตูสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยเป็นศูนย์หน้าทีมชาติออสเตรเลียเลยนะครับตัวนี้ดูครับจังหวะโอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับแล้วมีเวลาถึงขนาดรอบอลกดเต็มๆ4-2ช่วงจดไม่มีประตูเพิ่มจบเกมศรีสะเกษได้3คะแนนสำคัญครับโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลพากรูปีอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น